สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่นายยุงจะพามาขับรถชมตัวอำเภอทุ่งสงนะครับแต่ก่อนที่นายยุงจะพาไปขับรถชมตัวอำเภอทุ่งสงนายยุงอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมสถานีชุมทางทุ่งสงก่อนนะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับเคยแต่นั่งรถไฟผ่านชุมทางทุ่งสงนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นภาพบางมุมที่นายยุงจะถ่ายให้ดูนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นหัวรถจักรรุ่นเก่านะครับยี่ห้อฮิตาชินะครับที่ทีมงานช่างชุมทางทุ่งสงนะครับเอามารีโนเวททำสีใหม่แล้วก็จอดโชว์นะครับส่วนด้านขวามือนี่เป็นโรงซ่อมรถจักรนะครับเดี๋ยวนายยุงจะถ่ายดูหลายๆมุมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่มีขบวนรถเข้ามานะครับก็จะค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงกันนะครับจากภาพมุมสูงนี้นายยุงถ่ายมองลงไปขาล่องใต้นะครับด้านล่างซ้ายมือเราตรงนี้เป็นโรงซ่อมรถจักรนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นบ้านพักของพนักงานรถไฟนะครับเราจะเห็นว่าชุมทางทุ่งสงนี่มีพื้นที่ใหญ่โตมากนะครับด้านซ้ายจะเป็นรางที่เบี่ยงเข้าไปนี่จะเป็นที่เก็บรถนะครับเก็บหัวรถจักรเก่าตู้หลายๆแบบนะครับเป็นตู้เก่าหลายๆแบบนะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างส่วนด้านขวามือหลังคาแดงคือเป็นตัวอาคารสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับที่เห็นเป็นวงกลมด้านล่างซ้ายมือนี่เป็นที่กลับหัวรถจักรนะครับจะเห็นว่าสถานีชุมทางทุ่งสงได้ใหญ่มากครับส่วนตัวตลาดนี่ก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับตลาดหลังสถานีรถไฟนะครับโซนด้านนี้จะเป็นย่านขนถ่ายสินค้านะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นทางแยกนะครับเบี่ยงไปทางขวานะไปทางจังหวัดตรังแล้วก็ไปสิ้นสุดฝั่งอันดามันที่สถานีกันตังนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะล่องใต้ไปทางชุมทางเขาชุมทองไปนครศรีธรรมราชหาดใหญ่ไปทางนู้นครับตอนนี้นายยุง
บินโดรนกลับมาทางเดิมนะครับด้านนี้เป็นฝั่งขาขึ้นนะครับมุมบนด้านซ้ายมือครับเราจะเห็นบ้านพักพนักงานที่ปลูกเรียงรายกันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นจอดอยู่ข้างหน้านู้นจะเป็นตู้บรรทุกสินค้าตู้ทึบรุ่นเก่านะครับที่จอดเรียงรายอยู่เนี้ยสุดลูกหูลูกตานะครับถ้าใครที่เคยนั่งรถไฟผ่านสถานีชุมทางทุ่งสงเนี่ยก็จะพอมองภาพออกครับเนี่ยครับเป็นตู้หลายแบบนะครับตอนนี้นายยงพามานั่งรถชมตัวอำเภอทุ่งสงแล้วนะครับก็จะเริ่มถ่ายจากจุดนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นหัวรถจักรฮิตาชิที่นายยงถ่ายดูเมื่อสักครู่นะครับด้านขวามือก็เป็นบ้านพักพนักงานรถไฟนะครับที่สถานีชุมทางทุ่งสงนี่มีหน่วยงานของการรถไฟหลายๆหน่วยงานนะครับอยู่ที่นี่นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นอาคารสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนะครับโซนด้านซ้ายมือยังเป็นย่านขนถ่ายนะครับด้านขวามือจะเป็นวงเวียนหอนาฬิกานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นตลาดเก่านะครับแต่ตอนนี้ยังมีตึกไม้เก่าๆที่ยังคงสภาพที่แบบสวยงามก็ยังมีอยู่นะครับมีร้านอาหารที่คลาสสิกก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับด้านขวามือด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นอาคารของการรถไฟที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับซ้ายมือนี่คืออีกอันหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้นายยงจะเลี้ยวขวาเข้าไปทางตัวอำเภอทุ่งสงนะครับอำเภอทุ่งสงนี่เป็นอำเภอขนาดใหญ่นะครับเห็นเขาว่าจะมีการแยกออกไปตั้งเป็นจังหวัดทุ่งสงนะเคยได้ข่าวมานะครับฉะนั้นถ้าเราจะขับรถชมตัวอำเภอทุ่งสงทุกซอกทุกมุมเนี่ยโอ้ใช้เวลานานครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มากๆครับก็คลิปนี้เดี๋ยวนายยงจะพาขับรถชมบางส่วนนะครับย่านนี้ก็จะเป็นตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับ
อำเภอทุ่งสงถ้าเทียบก็ประมาณกับอำเภอหาดใหญ่นะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอำเภอหาดใหญ่นี่เขามีสนามบินครับส่วนตัวอำเภอทุ่งสงเนี่ยไม่มีสนามบินนะครับเพราะว่าสนามบินไปอยู่นู่นในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวนี้ยุงจะพาขับรถไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นนี้ถ้าขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปบรรจบกับเส้นสาย41ครับหน้าเราคือเป็นจุดที่จะบรรจบเส้น41ครับถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นไปทางอำเภอบางขันนะครับรถตู้ที่วิ่งไปจากนครศรีธรรมราชไปภูเก็ตก็จะใช้เส้นนี้นะครับตรงขึ้นไปถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปทางเข้ากรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีทางนู้นนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ลงไปทางหาดใหญ่ไปพัทลุงล่องใต้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ของนายยุงนะครับเดี๋ยวพบกับนายยุงคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ